ไปต่อกันที่ประเด็นการบ้านการเมืองค่ะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็พอใจถึงภาพรวมการทำงานของวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญทุกระดับค่ะพร้อมกับยืนยันว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดเพียงแต่ขอว่าอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กล่าวว่าพอใจผลประเมินการอบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญทุกระดับทั้งครูก.ครูข.แล้วก็ครูค.ซึ่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมย้ำว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดค่ะซึ่งหากใครที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่มีใครห้ามแต่ว่าไม่ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงไปฟังเสียงท่านกันค่ะคนเรามันต้องมีความเป็นธรรมในหัวใจกันบ้างเหมือนกันนะพวกผมเนี่ยเป็นคนร่างพวกผมยังไม่เคยพูดเลยสักคำว่าช่วยรับร่างเรื่องนี้หน่อยไปพูดที่ไหนก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญมันมีว่ายังไงช่วยไปบอกให้ตรงไปตรงมาหน่อยแต่อย่าไปบอกใครเขานะว่ารับหรือไม่รับแต่ไอ้พวกที่บอกว่าจะไปจับโกงนั่นแหละขึ้นป้ายกันจ้าระวันนั่นแหละความเป็นธรรมอยู่ในใจมีบ้างไหมล่ะทางด้านนายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าเตรียมเชิญคอลัมนิสต์และนักเขียนการ์ตูนพร้อมด้วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ยังแสดงความเห็นบิดเบือนข้อเท็จจริงมาร่วมหารือในวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนจะมีมาตรการอื่นๆต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันนี้ค่ะวันที่22มิถุนายนโดยมีผู้มาขอลงทะเบียนแล้วเกือบ 50,000 คนซึ่งถือว่ายังมีจำนวนไม่มากนักจึงขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้3ช่องทางค่ะได้แก่ยื่นคำขอด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตส่วนต่างจังหวัดยื่นคำขอได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้จนถึงวันที่7กรกฎาคมแล้วก็ยื่นทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยระบบก็จะปิดอัตโนมัติในเวลา24นาฬิกาของวันที่30มิถุนายนส่วนช่องทางสุดท้ายค่ะก็คือยื่นทางไปรษณีย์ได้จนถึงวันที่30มิถุนายนเช่นกันโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มนปช.จะยื่นให้สหประชาชาติหรือ UN และสหภาพยุโรปหรือว่า EU เข้ามาสังเกตการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ว่ารัฐบาลไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเชิญทั้ง2องค์กรมาสังเกตการในครั้งนี้แต่จะเชิญมาสังเกตการในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแทนค่ะ